กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักสุขภาพแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และก็เวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะภาพรวม12ราศีต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชั่นต่างๆหรือวิธีการในการหารายได้เองก็ตามส่วนในเรื่องของงานวันนี้เหมาะกับการแสดงความเป็นผู้นำทั้งเรื่องของความคิดเรื่องของการทำงานนะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะหรือว่าคนที่อาจจะเบิ่งเริ่มคบหากันต้องรู้จักหักห้ามใจบ้างเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่มีคู่และกำลังมีปัญหาการพูดให้น้อยที่สุดฟังให้มากที่สุดนะคะส่วนใครที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่อย่าหลงตัวเองค่ะอย่าเพิ่งคิดเข้าข้างตัวเองมันอาจจะเกิดการพลิกล็อกหรือพลิกผันได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะเรื่องของการหารายได้แบบสีเทาๆนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะรวมถึงเรื่องของการลงทุนจะทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องรู้จักคำว่าความพอดีรวมไปถึงเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้คนทำธุรกิจมีโอกาสเจอกับช่องทางใหม่ๆเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีต่อมานะสำหรับชาวราศีเมษวันนี้เรื่องของงานค่ะมีโอกาสไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อ งานของตัวเองฉะนั้นก่อนที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือใครต้องเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนนะเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่มีคนรักวันนี้อาจจะทำอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองส่วนเรื่องของงานก็เหนื่อยค่ะวันนี้เจอแต่คู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ใครที่อาจจะเคยรับผิดชอบงานในสิ่งที่เคยทำมาก่อนวันนี้มีโอกาสที่จะวนกลับไปทำแบบเดิมนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อีกหนึ่งราศีอย่าโลเลตัดสินใจให้ดีโดยเฉพาะใครที่ต้องทำธุรกรรมกับคนอื่นเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะไม่ค่อยจะสู้ดีค่ะคนที่มีคู่ต้องพยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยส่วนในเรื่องของการงานมีโอกาสพบจุดเปลี่ยนที่สำคัญเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องของหัวใจคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์กันเรื่องของสิทธิส่วนตัวเรื่องของเส้นบางๆเนี่ยเวลาคบกันอันนี้สำคัญมากนะคะอย่าไปก้าวไก่ซึ่งกันและกันส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้เข้าหาใครก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือฉะนั้นติดขัดอะไรก็แล้วแต่ลองเอ่ยปากลองขอความช่วยเหลือดูเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานวันนี้การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เด่นแต่ก็ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรทุกอย่างกลางๆหมดเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูเหมือนว่าจะหาเงินได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากทีเดียวนะวันนี้ฉะนั้นอย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปส่วนในเรื่องของการงานค่ะมีโอกาสต้องรับผิดชอบมากขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่จะตามมาด้วยนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยเวลารวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองตัดสินใจให้ดีนะคะทุกอย่างต้องค่อยๆคิดรวมไปถึงในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่หรือเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์
เร่งสปีดหน่อยนะคะวันนี้มีคู่แข่งทีเดียวเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเวลาเจอกับปัญหาหรือว่ามีปัญหาเข้ามาเนี่ยลองขอความช่วยเหลือจากมิตรสหายเดิมๆนะคะหรือว่าคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ให้ใช้ความพยายามไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีความคิดเข้าหาเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณณัฐนินนะคะ5มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิด 9:29 น.วันอังคารมีเกณฑ์จะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารตอนนี้ย่าง32ย่าง32สุภะเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับสมมุติถ้าติดขัดหรือมีปัญหาอะไรก็พอจะมีคนหยิบยื่นหรือว่าให้ความช่วยเหลือนะฉะนั้นก็ลองดูนะครับด้วยศักยภาพของตัวเองไหวหรือไม่ส่วน8529ทะเบียนรถค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคู่หลอกลวงนะคู่พระคู่โจรก็ได้ราหูพระฤหัสใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะไปที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอปนะคะ16กรกฎาคม2532ค่ะเวลาเกิด 18:35 น.วันอาทิตย์นะจะลาออกจากงานเพื่อไปขายน้ำเต้าหู้ดีหรือเปล่าเงินกับความรักเป็นอย่างไรความจริงน้ำเต้าหู้เนี่ยมันก็มีเครื่องด้วยนะก็ดูทั้งสองประเภทอ่ะไม่ว่าจะเป็นทานและอิ่มหรือเป็นเครื่องดื่มในดวงชะตาต้องบอกว่าไม่เด่นนะอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวดูก่อน อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวพุธในดวงสวยที่สุดนะการซื้อมาขายไปนะครับการเป็นคนกลางในหน้าลงทุนธุรกิจพวกขายตรงการทำพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเป็นดีลเลอร์พวกกระดาษอุปกรณ์สื่อสารนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดแต่สิ่งที่ถามไม่เชียร์แล้วก็จริงๆแล้วปีจรเนี้ยในส่วนของงานผมยังไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสายแสงนะคะ14ธันวาคม2539เวลาเกิดเที่ยง39 น.วันเสาร์เรื่องของคู่ชีวิตเรื่องของการเงินค่ะปัตตานิเป็นกาลีของคุณเนี่ยนะเวลาดีก็ดีใจหายเวลามีปัญหาเนี่ยก็โอ้โหยืดเยื้อยาวนานนะก็จังหวะเวลาหลายๆอย่างก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเมื่อเวลาเปลี่ยนทักษะเคลื่อนนะทุกอย่างบริบทก็จะต่างจากเดิมแต่เอาไปว่าช่วงอายุย่าง20เนี่ยปัตตานิเป็นกาลีฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองอยู่กันอย่างห่างๆก็แก้ดวงได้นะในระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรอาจจะสภาพคล่องย่าง20ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี้ยถือว่าจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรทำธุรกรรมทางการเงินได้แต่ในทางกลับกันใครขอยืมใจแข็งนะไม่ให้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณทิพย์สุดาค่ะ6เมษายน2539ค่ะเวลาเกิด 11:32 น.วันเสาร์เรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของความรักกับสุขภาพตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับย่าง20นะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่เอานะครับแล้วก็จะเตือนเหมือนกันนะให้ระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจและปีนี้ถ้ามีความผิดปกติอะไรนะหาให้เจอความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ดีขึ้นถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ถึงจะมีเข้ามาแต่ประเด็นคือคุณถูกใจหรือไม่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธัญฑรนะคะ30กรกฎาคม2515เวลาเกิด 20:00 นวันอาทิตย์ถามโชคลาภถามการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง44นะช่วงอายุย่าง44
เงินทองเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงในเรื่องการเสี่ยงโชคโดยตรงไม่เชียร์อยู่ละนะครับดวงเนี้ยปีจรสภาพคล่องพอจะหมุนผ่านแต่ดวงเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมนะดาวการเงินโยงมรณะหินะมันก็จะสูญสลายฉะนั้นถ้าจะเพิ่มตัวเองให้มีหลักฐานความมั่นคงเวลามีเงินสดอยู่ในมือนั้นจงทําให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ถือเป็นการแก้ดวงด้วยนะครับพวกอสังหาพวกพันธบัตรพวกเนี้ยช่วยได้ครับสุขภาพได้พื้นชะตาไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะครับมดลูกรังไข่นะครับพวกนี้คือดาวศุกร์แม้กระทั่งคออักเสบเรื้อรังอีกกลุ่มนึงฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิดสีดวงถวัก SMS ต่อมาค่ะคุณบุษราค่ะ29ธันวาคม2524นะคะเวลาเกิด 10:30 นวันอังคารถามเรื่องการเงินกับความรักปฏิทินตรงกับวันอังคารนะการเงินกับความรักเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเป็นปีที่ดีในเรื่องของความรักถ้ายังโสดจะได้เจอถ้ามีคู่ความสัมพันธ์ก็จะปรับตัวดีขึ้นจะมีคนเข้าหาจะมีคนนิยมชมชอบนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองล่ะแต่เงินทองกับด้านการใช้เงินเยอะไม่แน่ฮะส่วนใหญ่คนเรามีความรักเนี่ยใช้เงินเยอะอยู่แล้วหลังวันเกิดเนี่ยให้หาโอกาสนะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ครับมากน้อยตามกำลังศรัทธาทะเบียนรถ9869ค่ะอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งลึกลับนะหรือว่าความเชื่อมากจนเกินไปแค่ยึดเหนี่ยวอย่างมงายผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณกำมลพบนะคะ15ธันวาคม2545ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์15เดือน12ปี45ตรงกับวันอาทิตย์ครับSMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่16กุมภาพันธ์2535ค่ะเวลาเกิดบ่าย3โมงตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพัทลุงจะบอกว่าเป็นผู้ชายด้วยพัทลุงสักครู่ครับวันอาทิตย์บ่าย3นะครับลัคนาก็สถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับของคุณเนี่ยดวงเป็นอย่างไรผู้ชายผมคงจะดูในช่วงอายุหลังวันเกิดนะอายุย่าง25ที่กำลังจะมาถึงนะครับถ้าเทียบกับย่าง24มีโอกาสจะทำธุรกรรมสำเร็จแล้วก็หมายถึงทางการเงินเนี่ยนะถ้าคิดอยากจะกู้หนี้ยืมสินนะครับและเป็นจังหวะเวลาที่ดีสำหรับการปรับความเข้าใจไม่ได้เน้นในเรื่องของความรักนะฮะหมายถึงอริศัตรูจะกลายเป็นมิตรในช่วงปีจรนี้นะครับแต่ว่างานเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามเพราะจังหวะเวลาที่เป็นขาขึ้นจริงๆในส่วนของงานคืออายุย่าง26และ27หลังวันเกิดนะหาโอกาสทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจันที่มานะคะ8มกราคม2533เวลาเกิด4ทุ่มครึ่งวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็ดวงปีหน้าเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับจันที่มาชื่อไม่ผ่านนะมีสระเลี่ยงสระนะครับแต่แล้วก็ตัวออ่างแต่ไม่แห่งอากาศกับการันใช้ได้แล้วควรใช้วรรคนำดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูหาชื่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ลัคนาราศีอะไรจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่นนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็อดทนหน่อยนะปีหน้าฟ้าใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลายจังหวะในชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะดาวบาปประเคาะที่ให้ผลกับดวงชะตามานานจะย้ายออกเกือบหมดแหละไม่ใช่เกือบหมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเสาโยกหน้าถึงก็มีอิทธิพลบ้างแต่สำคัญเลยประมาณสิงหาเนี่ยพฤหัสทับลักเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งนภานะคะ25พฤษภาคม2536ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอังคารถามเรื่องของอาชีพนะคะค้าขายแล้วก็ถามว่าอยากรู้ทำไมถึงไม่มีน้องสักทีปุตตะหินะครับมีลูกยากครับหรือว่าอีกความหมายอาจจะบอกว่าลูกไม่ค่อยเชื่อฟังก็ได้
นะฉะนั้นเรื่องทรงดวงก็ต้องบอกว่าพื้นชะตาการมาของเขาเนี่ยอาจจะล่าช้าหรืออาจจะไม่มาก็ได้เอาเป็นว่าถ้าจะใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะคือตอนนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติครับก็ว่ากันไป23ความจริงย่าง23นี้นะครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ที่เด่นสุดเอาอย่างนี้คุณอายุยังไม่เยอะ24เต็ม24เต็มถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในเรื่องของการมีน้องนะครับก็ให้ทำในช่วง24เต็มย่าง25มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่25พฤศจิกายน2527ค่ะเวลาเกิด 9:36 นาทีตอนนี้ว่างงานเมื่อไหร่จะได้งานแล้วก็ดวงชะตาปีหน้าเป็นอย่างไรฝากระวังอุบัติเหตุฝากระวังมีปัญหาเรื่องงานฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนนะครับตัดพฤศจิชนพฤศจินี่แหละนะของคุณไปซื้อมีดโกนนะถวายพระภิกษุสงฆ์8อันหรือ8ด้ามก็ได้ส่วนความรักถึงอย่างไรหนีไม่พ้นครับปีนี้ก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องเงินทองรับซ้ายจ่ายขวาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภลักษณ์นะคะ18ธันวาคม2539เวลาเกิด 18:16 นาทีพุธกลางคืนเรื่องความรักถามว่าจะมีเกณฑ์การหย่าร้างหรือเปล่าการเงินกับโชคลาภและการงานเป็นอย่างไรคะผมดูหลังวันเกิดนะความจริงย่าง20ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันก็คำว่าอุตสาหะนะอย่างนี้ผมเตือนแหละว่ามันก็คงเหนื่อยใจเหนื่อยหน่อยพยายามประคับประคองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพ้นถ้าเข้าย่าง21ไปแล้วเนี่ยจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะอดทนหน่อยปีหนึ่งก็นานนะครับถวายของที่เป็นคู่นะจะกันก็ได้เชิงเทียนก็ได้แล้วหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดSMS ต่อมาอ่านมาในส่วนของสายกันต่อเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจ้ะสุปราณีค่ะค่ะคุณสุปราณีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ14ศุกร์ที่14สิงหา2513ค่ะกี่โมงคะ14:00ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะฟ้าสว่างคือวันศุกร์โอเคฮะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้ะอ่ะตอนนี้ย่าง46จะถามเรื่องอะไรครับอาชีพค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ทำเปิดร้านสระยางขายยางอยู่สระบุรีจ้ะยางรถยนต์เหรอฮะค่ะยางรถยนต์รถเล็กรถใหญ่ก็ถ้าถามว่าจ๋าถ้าถามว่าแล้วเชิญจะถามว่าถ้าจะเปลี่ยนอาชีพจะดีหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ของเดิมเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่ไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมถูกไหมครับถูกไหมฮะคืออุตสาหะเนี่ยแปลว่าความเหนื่อยนะก็คือถามว่ามันพอใช้ได้ไหมก็เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บอ่ะทำมากี่ปีแล้วทำมา12ปีแล้วจ้ะมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะก็คือเรื่อยๆยังไม่ค่อยเป็นก่อเป็นกรรมเท่าไหร่ฝากกลุ่มที่เด่นนะไว้คุณมองอะไรไว้บ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าจะกลับบ้านเกิดอ่ะจ้ะบ้านเกิดอยู่จังหวัดตรดิษฐ์จ้ะแล้วจะกลับไปทำอะไรฮะก็จะมาค้าขายหรือว่ามาทำอะไรดีกันเนี่ยคือกี่ปีนี้มีเกณฑ์โยกย้ายนะเรื่องที่อยู่อาศัยลาภะจุดนั่งนะเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะกลับไปทำสวนเกษตรผมไม่เชียร์นะของคุณที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอ่ะดีกว่านะครับมาถึงพวกยาสมุนไพรทำธุรกิจพวกร้านนวดแผนโบราณอะไรพวกเนี้ยขายเครื่องสังฆภัณฑ์อันนี้ดีกว่าถ้าลองมาขายประกันขายอะไรที่ได้แล้วคะขายประกันก็มีเงื่อนไขนิดเดียวอันนี้คือกลับบ้านเลยใช่ไหมกับไปภูมิลำเนาเดิมขายประกันก็เลือกบริษัทประกันต่างชาติแล้วกันไม่ได้บอกของไทยไม่ดีนะแต่พอดีคุณกลับไปในถิ่นกำเนิดและอีกอันที่เด่นนะอีกอันที่เด่นก็ธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ำขายเครื่องดื่มทำซักรีดพวกนี้ก็พอได้ครับเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ใช้ได้ครับแล้ว
ทำบุญอะไรดีคะปีจอเนี่ยย่าง46เน้นสัตว์ใหญ่เลยครับนะช่วยช้างกลับบ้านก็ได้ไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้ปีนี้ระวังระวังในเรื่องของเงินทองหน่อยนะสภาพคล่องจะตึงหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินด้วยสุขภาพก็ฝากพวกไขข้อนะครับฝากพวกทางเดินหายใจอาจารย์คะมันเกิดมาตั้งแต่เดือนมกราจากต้นปีแต่ว่ามันจะหนักหน่อยในช่วงนี้ไงจนถึงสิงหาอันนี้พูดแบบไม่ได้หลอกกันนะก็บอกว่ามันจะเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันจะมีปัญหาติดขัดยาวถึงสิงหานะครับก็ที่ผมบอกให้ทำบุญเสริมเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้ปล่อยปลาสักเดือนละ10ตัวไปซื้อในตลาดใช่ครับปลาอะไรคะก็เรื่องที่แข็งแรงหน่อยก็ได้ปลาดุกนะและปล่อยในเขตอภัยทานนะปล่อยให้เขารอดนะครับเดือนละ10ตัวใช่ไหมคะใช่จ้ะจะถามเนื้อคู่ให้ลูกชายหน่อยได้หรือเปล่าจ๊ะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่28ตุลา2533ค่ะกี่โมงคะเวลา3ค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้น้องย่าง26ตอนนี้ด้วยพื้นดวงต้องบอกงี้ก่อนพื้นชะตาของเขาเนี่ยให้เขาไม่ต้องรีบนะให้ระวังมีคนมีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าช่วงย่าง26เนี้ยนะถึงยังไงก็หนีไม่พ้นนะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็จะเป็นจังหวะเวลาที่แบบจริงจังด้วยนะคือไม่เป็นไรดูให้ดีเท่านั้นเองว่าเขามีเจ้าของอยู่หรือเปล่าของเขาเนี่ยอยู่ห่างๆแล้วดีนะเช่นทำงานคนละจังหวัดอะไรพวกเนี้ยนานๆเจอกันสักครั้งหนึ่งอันนี้ดีแล้วก็ในอนาคตถ้าจะตกร่องป่องชิ้นกับใครงานแต่งงานไม่ต้องจัดใหญ่แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้นะครับอยู่กันสักระยะหนึ่งก่อนค่ะนะการงานของเขาเป็นไงบ้างคะปีนี้กรรมกาลีนะเสียเรื่องงานกับเรื่องเงินด้วยให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยให้หาโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นะหมายถึงพศ59นี่แบบคะใช่ตุลาชนตุลานี่แหละครับตุลาชนตุลาหน้าเลยฮะค่ะอย่าเปลี่ยนนะอดทนมีปัญหาก็ต้องอดทนเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ดีเขาไม่มีโอกาสเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าเขารับราชการอยู่ก็การโยกย้ายก็ได้ราชการผมเห็นลาออกก็เยอะให้เขาอดทนไงแล้วปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ย้ายถือว่าเป็นการแก้ดวงโยกย้ายยังไงคะเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรพวกนี้เขาเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะปีนี้ก็มีโอกาสถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็จะมีปัญหาพอสมควรไม่เป็นไรให้อดทนอย่างที่บอกแล้วไปทำบุญเสริมซะนะครับค่ะจ่าน้ำเนาะจ้าละเนาะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าต่อกันที่ SMS นะคะจะขอ SMS เกิดวันที่28สิงหาคม2555เวลาเกิดบ่าย 2:44 นาทีวันอังคารถามว่าพื้นดวงนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดหรือเปล่าก็ต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะช่วงคือตอนนี้คงถ่ายไม่ได้นะแต่ว่า3ขวบนะคงยังติดลำบากแต่ผมกับให้น้ำหนักไปในเรื่องนี้นะมันอาจจะเป็นความมัวเมาลุ่มหลงแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเสพติดแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าโดยตรงแต่ผมกับเน้นไปในเรื่องของความรักเรื่องรักๆใกล้ๆอะไรพวกเนี้ยนะก็ดูเฝ้าดูพัฒนาการเจริญเติบโตของเขาหน่อยละกันนะทั้งสองเรื่องที่คุณกังวลด้วยแล้วก็ในสิ่งที่ผมบอกกล่าวด้วยนะครับแต่พื้นชะตาพื้นฐานนิสัยลึกๆจริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นคนดีนะเป็นคนโอเคอยู่ละนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรินค่ะเกิดวันที่10เมษายน2527เวลาเกิด5ทุ่มการงานการเงินครอบครัวเป็นอย่างไรกับวันอังคารปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องดาวการเงินเสียนะฮะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะ
ของคุณเนี่ยก็หาโอกาสนะครับบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาความรักอุตสาหะมาอีกแล้วนะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะประคับประคองให้ดีปีนี้อยู่แล้วร้อนนะพ้นเมษาไปก่อนค่อยว่ากันส่วนงานทายดีนะงานออกแรงเยอะๆ2ปีเนี่ย32และ33ประเมินผลและหายเหนื่อยครับในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ